ผางค่ะถึงแล้วค่ะ 1,219 19คงเราก็จะมาที่บ้านครูซันอุ้มผางกันนะคะมีอะไรบ้างที่บ้านครูซันเปิด5โมงเย็นเป็นร้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเนี่ยบ้านครูซันนี่ก็จะมีร้านขายของแล้วนะบรรยากาศในร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีของประดับสวยงามอันนี้ก็เป็นรถแบบต่างๆน่ารักน่ารักนะคะก็ตกแต่งร้านได้น่ารักนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกของร้านครูซันนะคะมีของที่ระลึกหลายแบบนะคะมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าหลายแบบนะคะราคาย่อมเยานะคะมาอุ้มผางมาแวะที่ร้านครูซันได้ค่ะมีเพลงนะคะที่ครูซันแต่งไว้เป็นซีดีนะคะวางจำหน่ายด้วยแล้วก็มีหนังสือที่ครูซันแต่งไว้ค่ะมาชมกันได้นะคะนี่ก็เป็นกระเป๋าผ้าหลายแบบให้เลือกข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะน่ารักน่ารักหลายรูปแบบนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปได้รูปนาฬิกาเป็นดอกไม้จากร้านครูซันเราก็มาเช็คอินที่ตูกระสูรีสอร์ทนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เรามาพักกันนะคะเป็นบ้านไม้นะคะนี่บริเวณของรีสอร์ทนะคะร่มรื่นมีไม้ดอกไม้ประดับสวยงามค่ะเรือนพักมี2ห้องนอนใหญ่ค่ะแล้วมีที่นั่งเล่นตรงกลางระหว่างห้องค่ะมาชมกันนะคะห้องพักค่ะพักได้4คนนะคะห้องนี้จ
จากเรือนพักเราก็เดินนี่แหละค่ะเป็นสวนเล็กๆมีดอกไม้สองข้างทางที่จะไปล็อบบี้ของที่พักนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าของรีสอร์ทสำหรับเช็คอินนะคะใกล้ๆก็เป็นเรือนหรือห้องอาหารเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรือแล้วก็เรือยางที่เราจะไปเดินทางไปทีละสู่พรุ่งนี้ตอนเย็นเรามาถึงประมาณ4โมงแล้วก็เขาจะอาหารเย็นก็จะเสิร์ฟประมาณ6โมงครึ่งเราก็มีเวลานะคะเดินจากรีสอร์ทไปเดินไปเที่ยวในเมืองอำเภออุ้มผางกันเนี่ยค่ะเดินเล่นตอนเย็นนะคะอากาศดีค่ะผ่านสะพานมีแม่น้ำไหลผ่านในอำเภออุ้มผางนะคะก็มาเจอมอเตอร์ไซค์ของที่นี่เขามีที่บังลมบังแดดบังฝนด้วยนะก็แปลกดีเราเดินทางเราเดินเล่นกันนะคะจะไปตลาดเขามีตลาดตอนเย็นค่ะนี่เป็นอาหารนะคะแล้วก็ผักผลไม้ที่มีจำหน่ายในตลาดเย็นของอำเภออุ้มผางช่วงที่เราไปเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านงานลอยกระทงไปนะคะนี้ตรงข้ามกับตลาดที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นประดับงานยี่เปงหรืองานลอยกระทงนะคะก็จะเป็นสะพานขัดแตะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปทะลุตรงร้านบ้านครูซันที่เราไปช้อปปิ้งสักครู่นี้แหละค่ะเรามาเดินสะพานไม้ไผ่กันนะคะที่อุ้มผางค่ะกลับจากไปเดินเล่นในอำเภออุ้มผางเราก็กลับมาที่พักที่ตูกระสูรีสอร์ทนะคะก็ถึงเวลาอาหารเย็นกันค่ะอาหารที่นี่มีหลากหลายนะคะอร่อยด้วยค่ะThank you.
ลบท้ายด้วยขนมนะคะวันนี้วันที่22พฤศจิกายนเป็นวันเกิดของคุณจอนหนึ่งในคณะที่เราเดินทางมาด้วยกันนะคะน้องเจียงวันนี้น้องเจียงจัดเค้กให้มาฉลองวันเกิดกันมาชมกันค่ะจบด้วยการตัดเค้กฉลองวันเกิดให้คุณจอนนะคะพรุ่งนี้เราเตรียมตัวจะไปล่องแก่งเพื่อจะเดินทางไปน้ำตกทีราสูค่ะอย่าลืมติดตามคณะเรานะคะสวัสดีค่ะ